ุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าคณะรัฐมนตรีองค์อิงหนึ่งรายชื่อส่วนใหญ่เป็นไปตามโผยกเว้นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยที่นายชาดาไทเศษส่งลูกสาวทำหน้าที่แทนเบื้องต้นกำหนดเปิดประชุมนัดพิเศษเพื่อเตรียมแถลงนโยบายเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงเปิดที่มาหลักฐานจากบุคคลลึกลับที่เริ่มต้นส่งเพียงบัญชีธนาคารมาให้โดยไม่มีคำอธิบายก่อนจะถอดรหัสจนพบเส้นทางการเงินของขบวนการเรียกรับหวยทั้งขบวนการเปิดหลักฐานการทลายบ่อนการพนันรายใหญ่ลักลอบเปิดอำพรางในสวนปาล์มน้ำมันที่จังหวัดกระบี่ก่อนชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองใช้สายฝังตัวเป็นนักเล่นเก็บหลักฐานนานหลายวันสายฟุนีจนะนักวิวแชร์ฟันดาบวัย50ปีคว้าเหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาพาราลิมปิกไทยจากเซเบอร์คลาสบีหญิงและลุ้นเหรียญทองเพิ่มจากฟันดาบประเภทฟอยคืนนี้ขณะ2นักวิวแชร์ซิ่ง100เมตรของไทยเตรียมลงป้องกันแชมป์ต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิตินะคะคืนนี้พุธที่4กันยายนกับดิฉันประวินัยใบคล้อยค่ะคืนนี้เราเริ่มด้วยการจับเจ้าหน้าที่สังกัดกรมทางหลวง2คนพร้อมพลเรือนอีก1คนเมื่อวันนี้ทำให้เจ้าหน้าที่ขยายผลไปพบบัญชีม้าและกลุ่มคนที่ทำหน้าที่รับเงินสวยทางหลวงเพิ่มอีกทั้งที่เป็นลูกน้องของผู้ต้องหามีบางคนที่เกษียณไปแล้วแต่ว่ายังทำหน้าที่เก็บเงินสวยส่งให้กับผู้ต้องหาอยู่เป็นประจำนะคะข่าว3มิติซึ่งก่อติดเรื่องนี้อย่างลับๆมาตั้งแต่ปีที่แล้วพบว่ากรณีนี้เริ่มสืบจากเลข10หลักของบัญชีธนาคารที่แหล่งข่าวปริศนาส่งมาให้ปปท.เขต3เมื่อปีที่แล้วโดยไม่มีการบอกข้อมูลอื่นๆแต่ว่าการสืบสวนข้ามปีนำมาสู่การจับเครือข่ายนี้ได้คุณมนตรีอุดมพงษ์มีรายละเอียดค่ะผู้ติดตาม Facebook คนหนึ่งก็แจ้งเบาะแสเข้ามาเขาก็ให้ข้อมูลเลขบัญชีมาแล้วก็บอกว่าลองไปตรวจสอบดูนะครับมันอาจจะเป็นบัญชีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ในการเรียกรับสวยรถบรรทุกซึ่งผมเห็นว่าทางปปท.น่าจะดำเนินการได้อย่างรวดเร็วนะคะ okay. แม้ไม่มั่นใจนักว่าเลขบัญชีธนาคารที่มีผู้ส่งให้ทาง Facebook จะนำไปสู่การเปิดโปงสวยทางหลวงได้หรือไม่เพราะการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐมักไม่ทิ้งหลักฐานผ่านบัญชีธนาคารแต่กรณีนี้มีเงื่อนไขพิเศษต่างออกไปเพราะคนในขบวนการสวยเริ่มไม่ไว้ใจกันเองพฤติกรรมของการรับเงินเนี่ยในคดีที่ผ่านมาที่เคยทำนะคะจากประสบการณ์เนี่ยน้อยนักที่จะรับโอนทางบัญชีนะคะอย่างมากเนี่ยก็ถ้าบัญชีก็เป็นบัญชีม้าของเจ้าหน้าที่อีกชั้นหนึ่งบัญชีม้าเจอบัญชีม้าอันนี้จะตรวจสอบยากแต่เนื่องจากคดีนี้เนี่ยอย่างที่บอกคือมันมีลักษณะพิเศษตรงที่ว่าตัวที่คนที่อยู่ในกระบวนการเองเนี่ยเขาเริ่มไม่ไว้วางใจกันแล้วก็มีการทำพยานหลักฐานขึ้นมาเพื่อที่จะป้องกันตัวเองหรือเพื่อที่จะเอาไว้ที่จะต่อรองอะไรก็ตามแต่นะคะในส่วนของกระบวนการด้วยกันนะคะทำให้เห็นว่าข้อมูลเนี่ยมันมาได้ไกลตรงที่มันมีพฤติกรรมลักษณะพิเศษตรงนี้ค่ะทีมสืบสวนปปท.แกะรอยจนพบว่าเจ้าของบัญชีมีอาชีพขับรถบรรทุกเส้นทางเงินที่เข้ามาก็เป็นคนประกอบกิจการขนส่งรถบรรทุกและปลายทางเงินออกเข้าสู่บัญชีของเจ้าหน้าที่รัฐสังกัดกรมทางหลวงนั่นทำให้ภาพของการเป็นบัญชีม้ารายนี้เด่นชัดขึ้นแต่ก็ยังไม่เพียงพอเพราะการจ่ายสวยมักเกิดจากการสมประโยชน์สองฝ่ายและละเมิดประโยชน์สาธารณะเรื่องนี้เขาแตกจากบัญชีถามว่าเขาแตกจากบัญชีปุ๊บเขาดูขาเข้าก่อนเลยปรากฏมันมีความเหมือนตรงที่ว่าคนเหล่านี้มีความเหมือนตรงเขาทำอาชีพรถบรรทุกผลเกี่ยวกับเรื่องของการขนส่งนะครับทีนี้ไอ้ข้อมูลที่เราอนุมานตั้งแต่ต้นใช่ไหมครับที่ตัวสายลับหรือเครือข่ายก็แจ้งเรามาว่าอันนี้มันเป็นสวยรถบรรทุกน้ำหนักเกินมันก็เริ่มชัดขึ้นมันเห็นเขาลางมันเลยทำให้การสืบสวนเรื่องนี้มันไปต่อนะครับแต่การไปต่อเนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายเพราะว่าสำคัญที่สุดก็คือผู้ประกอบการต้องร่วมมือด้วยพี่อย่าลืมว่าคดีสวยเป็นคดีที่สมประโยชน์นะข้อมูลดังกล่าวนำไปสู่การแกะรอยแผนประทุษกรรมจนพบความเชื่อมโยงด้านผลประโยชน์ระหว่างผู้มีหน้าที่จับปรับกับคนที่ขับรถบรรทุกเกินน้ำหนักแต่ภายหลังกลับมาแสวงประโยชน์ร่วมกันแหล่งข่าวชุดจับกุมเปิดเผยข้อมูลว่าผู้ต้องหา3คนที่ถูกจับเมื่อวานมี2คนที่สารภาพหมดเปลือก
โดยเฉพาะบอยหรือธงชัยเจ้าของบัญชีธนาคารและผู้ที่ทำหน้าที่เก็บเงินนำส่งให้กับนายนพดลซึ่งจะรับผิดชอบเขตจังหวัดเลยขอนแก่นร้อยเอ็ดโคราชบุรีรัมย์หนองบัวลำภูชัยภูมิส่วนใหญ่ทำธุรกิจขนส่งสินค้าเกษตรโรงโม่หินและบรรทุกทรายนอกจากบ่อยแล้วยังมีบริษัทขนส่งบางรายตั้งตัวรวบรวมเงินส่งเจ้าหน้าที่รัฐเองโดยตรงและยังพบว่ามีลูกน้องของนายนพดลอีก 8-9 คนและบางคนเกษียณไปแล้วทำหน้าที่เก็บเงินส่วยส่งให้เขาอยู่เป็นระยะตามข้อมูลพบว่าเงินจากกลุ่มรถบรรทุกส่งเข้าบัญชีม้าก็จริงแต่เงินที่จะถูกส่งให้กับเจ้าหน้าที่รัฐมักจะถูกถอนออกมาเป็นเงินสดผู้อำนวยการปราบปรามการทุจริตภาครัฐ2ระบุว่าวิธีการเหล่านี้หากทีมสืบสวนไม่มุ่งมั่นแกะรอยอย่างรัดกุมยากที่จะตามทันได้เวลาเราจะพิสูจน์ให้ได้ว่าเจ้าหน้าที่รัฐหรือประชาชนที่เข้ามาร่วมกันซึ่งเป็นผู้สนับสนุนเนี่ยเขาร่วมกันทุจริตจริงๆเนี่ยหลักฐานเราคืออะไรมันไม่ใช่มันมาจากคำให้การของมนุษย์อ่ะซึ่งไม่รู้ว่าเชื่อถือได้หรือเปล่าศาลก็อาจจะไม่ค่อยที่เชื่อถือนักเพราะฉะนั้นที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเคลื่อนไหวทางการเงิน forensic side หรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยที่เราสามารถจะเอามาวิเคราะห์แล้วพิสูจน์ได้ว่าคุณทุจริตจริงๆเราพร้อมทำเมื่อเช้านี้พนักงานสอบสวนกองกำกับการ3กองบังคับการปปป.อนุญาตให้นายนพดลนายอเนกซึ่งสังกัดกรมทางหลวงและนายบอยหรือธงชัยคนขับรถบรรทุกเจ้าของบัญชีม้าประกันตัวคนละ 300,000 บาทจากนี้จะดำเนินคดีกับทั้ง3คนรวมถึงขยายผลไปหาคนอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐและผู้สนับสนุนซึ่งมีเบาะแสแล้วจำนวนมากมนตรีอุดมพงษ์ข่าว3มิติรายงานส่วนอีกกรณีที่มีชาวบ้านร้องเรียนว่าพบการลักลอบเปิดบ่อนการพนันหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดกระบี่แม้ว่าจะเคยปรากฏเป็นข่าวมาแล้วแต่ว่าอีกไม่นานหลังจากนั้นก็กลับมาให้เล่นกันตามเดิมต่อมาอธิบดีกรมการปกครองได้รับรายงานเรื่องนี้จึงสั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองสั่งทีมสายลับเข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้นะคะและพบว่าบ่อนการพนันหลายแห่งนั้นพยายามจะหลบเลี่ยงเจ้าหน้าที่โดยการย้ายเข้าไปเล่นอยู่ในสวนปาล์มจนกระทั่งเมื่อวันนี้ถูกชุดปฏิบัติการจากส่วนกลางนำกำลังบุกเข้าไปทลายแล้วก็จับกลุ่มเจ้ามือกับนักพนันเพราะอุปกรณ์ของกลางได้จำนวนมากนะคะติดตามเบื้องหลังปฏิบัติการครั้งนี้ในรายงานคุณสถาพรดันขุนทศค่ะเต็นท์อยู่นี่นั่นนะนั่นนะเต็นท์ซูมเข้าไปดิไฟเปิดพรึบมีคนเล่นว่าซูมเข้าไปราวหนึ่งสัปดาห์ก่อนเริ่มปฏิบัติการภาพมุมสูงจากทีมสายลับชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบันทึกความเคลื่อนไหวกลางสวนปาล์มแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลเขาต่ออำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่ที่นี่ถูกใช้เป็นสถานที่เล่นการพนันมีนักพนันจากหลายจังหวัดทางภาคใต้โดยเฉพาะในกระบี่และที่มาจากสุราษฎร์ธานีเดินทางเข้ามาใช้บริการจำนวนมากจนกระทั่งไม่กี่วันก่อนหน้านี้มีคลิปสภาพภายในบ่อนปรากฏในโซเชียลจนหน่วยงานในท้องที่รับผิดชอบต้องออกมาเคลื่อนไหวทำให้บ่อนแห่งนี้ต้องขนของย้ายหนีออกไปแม้เป้าหมายแรกที่ปลายพระยาจะปิดหนีไปก่อนแต่ทีมสายลับก็ยังฝังตัวและพบว่าในพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่ยังมีอีก2บ่อนทั้งโปปั่นและไพ่10แต้มที่ยังเปิดให้นักพนันเข้าไปเล่นจากภาพมุมสูงจะเห็นได้ว่าในบริเวณสวนปาล์มมีอาคารสิ่งปลูกสร้างผุดขึ้นมาลักษณะเดียวกับจุดแรกเจ้าหน้าที่ร่วมกันวางแผนและวางกำลังไว้รอบสวนปาล์มเตรียมเข้าบังคับใช้กฎหมายการข่าวเจ้าหน้าที่พบข้อมูลว่าจุดนี้เป็นบ่อนของอดีตนักการเมืองท้องถิ่นรายหนึ่งในจังหวัดกระบี่ได้สัมปทานวงไพ่10แต้มในกระบี่และห้ามใครเปิดแข่งเด็ดขาด10แต้มเมื่อครับเข้าไปสภาพภายในก็จะเป็นประมาณนี้ครับอีก2นาทีถึงเป้าหมายนะครับชั้น2บ่อนแห่งนี้ตั้งอยู่กลางสวนปาล์มในพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่นะครับจริงๆแล้วจังหวัดกระบี่เป็นพื้นที่ที่ชุดปฏิบัติการได้รับแจ้งเบาะแสมาระยะหนึ่งแล้วนะครับก่อนหน้านี้เมื่อราว1สัปดาห์ก็มีคลิปปรากฏในสื่อโซเชียลนะครับเป็นลักษณะของบ่อนการพนันที่คลุมผ้าใบแล้วก็ตั้งอยู่กลางสวนปาล์มสวนยางพาราตอนนั้นหน่วยงานในพื้นที่ก็เข้าไปตรวจสอบแต่ไม่พบการกระทำความผิดนะครับแต่ว่าชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองซึ่งส่งทีมสายลับ
เข้ามาฝังตัวที่นี่เกือบ1เดือนแล้วนะครับก็ปรากฏว่าในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่มีการลักลอบเล่นการพนันแล้วก็ก่อสร้างอาคารค่อนข้างมั่นคงถาวรนะครับมีการใช้ผ้าใบสีฟ้าคลุมปิดบังเพื่ออำพรางเจ้าหน้าที่ครับแต่ปรากฏว่าที่อำเภอปลายพระยามีนายทุนนอกพื้นที่มาเปิดวงไพ่10แต้มเหมือนกันที่ผ่านมาจึงเกิดกรณียื้อแย่งลูกค้ากันจนต้องจัดหาโปรโมชั่นมีบริการรถรับส่งนักพนันจากจังหวัดใกล้เคียงมาเล่นที่บ่อนพร้อมอาหาร3มื้อทำให้บ่อนเมืองกระบี่ไม่พอใจส่งคนเข้ามาถ่ายคลิปและแชร์ในโซเชียลแต่คงไม่คิดว่าจะมีคนไปร้องที่ส่วนกลางส่งถึงอธิบดีกรมการปกครองและสั่งการชุดปฏิบัติการพิเศษเข้าสำรวจวางแผนจับกุมหลังมีชาวบ้านส่วนหนึ่งเดือดร้อนหนักจากภาระหนี้สินที่คนในครอบครัวแอบขโมยของไปจำนำแล้วเอาเงินไปละลายในบ่อนจนหมดตัวทราบว่ามีนายทุนนะครับจากนอกพื้นที่เนี่ยเข้ามาเปิดด้วยนะครับมีนายทุนในพื้นที่เนี่ยกลุ่มหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มีนายทุนนอกพื้นที่เข้ามานะครับเมื่ออาจจะนำไปสู่การขัดแย้งร้องเรียนกันหรือเปล่านี้เราไม่ทราบนะครับก็ตอนนี้เราก็พบมีผู้เล่นพนันเนี่ยนะครับเดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับอย่างกลุ่มนี้กลุ่มใหญ่เลยจะเป็นกลุ่มที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเมื่อปีที่ผ่านมาเราเคยทำการจับกลุ่มนะครับบ่อนพนันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปแล้วนะครับทำให้ในพื้นที่สุราษฎร์ธานีเนี่ยไม่กล้าเปิดบ่อนทราบแล้วนะครับว่ากลุ่มที่เป็นนายทุนเนี่ยมีใครบ้างนะครับอย่างในพื้นที่ของกระบี่เนี่ยเกี่ยวกับการที่เราได้ทราบก็มีเป็นนักการเมืองท้องถิ่นด้วยนะครับแล้วก็มีกลุ่มนายทุนจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับที่เข้ามาเล่นนะครับบางคนเราก็เคยพบว่าเขาเคยเปิดที่สุราษฎร์มาก่อนเหมือนกันนะครับเป็นกลุ่มทุนนั้นจุดนี้จับเจ้ามือและนักพนันได้68รายเงินของกลางกว่า 800,000 บาทและพบว่ามีเงินหมุนเวียนต่อวันไม่น้อยกว่า1ล้านบาทเจ้าหน้าที่เชื่อว่านอกจากกระบี่ยังมีอีกหลายแห่งที่รอจังหวะและหาโอกาสกลับมาเปิดจึงฝากถึงประชาชนหากพบพื้นที่ใดมีบ่อนร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอและจังหวัดหรือผ่านสายด่วนศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย1567ได้ตลอด24ชั่วโมงสถาพรด่านคุณทศข่าว3มิติรายงานมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งครม.แพทองธาร1ซึ่งจากรายชื่อครม.ชุดนี้ถือว่าเป็นไปตามโผที่ออกมาก่อนหน้านี้เกือบทุกตำแหน่งนะคะเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการแต่งตั้งรัฐมนตรีรัฐบาลแพทองธาร1ส่วนใหญ่เป็นคนเดิมจากรัฐบาลที่แล้วตั้งแต่ตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี6คนเดิมแต่มีสลับตำแหน่งควบรัฐมนตรีคือกรณีของนายภูมิธรรมเวชยชัยจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแทนนายสุทินคลังแสงและมีพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์มาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมส่วนกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินยังนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงตามเดิมแต่มีการเปลี่ยนตัว1ตำแหน่งคือรัฐมนตรีช่วยเดิมเป็นนายชาดาไทยเศษและเพิ่งมีการประกาศเปลี่ยนให้นางสาวซาบิดาไทยเศษที่เป็นลูกสาวมารับตำแหน่งแทนและมีนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวณิชเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอีก1คนส่วนกระทรวงการคลังคงเดิมทั้ง3ตำแหน่งค่ะขณะที่กระทรวงพาณิชย์เปลี่ยนตัวรัฐมนตรีว่าการเป็นนายพิชัยนฤทธพันธ์มาแทนนายภูมิธรรมส่วนรัฐมนตรีช่วยก็ยังคงเดิมคือนายณพินทร ศรีสันพางนายสุชาติชมกลิ่นกระทรวงคมนาคมคงเดิมทั้งกระทรวงส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรียกว่าเปลี่ยนยกชุดแต่ว่ายังอยู่ภายใต้การดูแลของกลุ่มร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าคือนางนฤมลพินโยสินวัฒน์ขึ้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายอัคราพรหมเผ่าและนายอิทธิสิริรัตยากรเป็นรัฐมนตรีช่วยส่วนสำนักนายกรัฐมนตรีมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายก2คนคือนายชูศักดิ์สิรินินซึ่งตามรายงานข่าวจะมาดูงานด้านกฎหมายให้กับนายกรัฐมนตรีและอีก1คนคงเดิมคือนางสาวจิราพรสินทุไพรส่วนกระทรวงสาธารณสุขนายสมศักดิ์เทพสุทินยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและมีนายเด็ดอิดขาวทองจากพรรคประชาธิปัตย์มาเป็นรัฐมนตรีช่วยขณะที่กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงแรงงานกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยังคงเดิมที่เพิ่มมาคือนายสรวงศ์เทียนทองขึ้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาส่วนนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมตามเดิม
กระทรวงพลังงานยังอยู่ภายใต้การดูแลของนายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคขณะที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์ได้รับเลือกเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและนายเฉลิมชัยศรีอ่อนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางด้านกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงยุติธรรมเจ้ากระทรวงก็ยังเป็นคนเดิมค่ะในอีกด้านหนึ่งคือฝ่ายค้านโดยนายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนวิเคราะห์หน้าตาครม.ชุดใหม่แพทองธาร1ว่าเป็นครม.โควต้าครอบครัวที่จะเห็นว่าเมื่อลูกเป็นไม่ได้ก็ให้พ่อมาเป็นเอาน้องเอาเพื่อนมาเป็นซึ่งยอมรับว่าในกรณีของนายเศรษฐาทวีสินทำให้สุดท้ายกลายเป็นครม.เก้าอี้ดนตรีหมุนเวียนกันไปทำให้ไม่มั่นใจว่าคนที่มานั่งเป็นรัฐมนตรีนั้นเป็นตัวจริงหรือไม่หรือว่าจะต้องมีคนที่อยู่เบื้องหลังซึ่งเราก็จะเห็นว่าพอลูกเป็นไม่ได้นะครับก็เอาพ่อมาเป็นนะครับเอาน้องมาเป็นนะครับเอาเพื่อนมาเป็นซึ่งบางทีมันก็ต้องยอมรับนะครับว่าเวลาเราพูดถึงการเมืองเนี่ยนะครับเราก็อยากจะได้คนที่มีความสามารถตรงแบบตรงกับเรื่องนั้นจริงๆนะครับผมไม่มั่นใจนะครับว่าคนที่มานั่งเป็นรัฐมนตรีเนี่ยคือตัวจริงหรือเปล่านะครับหรือมันจะต้องมีคนที่อยู่เบื้องหลังคนที่มาเป็นรัฐมนตรีจริงๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นตัวแสดงจริงๆซึ่งมันจะทำให้การทำงานการบริหารราชการแผ่นดินในอนาคตเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาต่อไปได้แล้วมันทำให้การตรวจสอบของฝ่ายค้านนะครับจะทำได้ยากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ในเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐยื่นคำร้องให้ตรวจสอบคุณสมบัตินางสาวแพทองธารใน2ประเด็นคือกรณีเป็นกรรมการบริษัท20แห่งของนางสาวแพทองธารที่ยื่นลาออกจากกรรมการบริษัทจึงมีข้อสังเกตว่านางสาวแพทองธารไปยื่นลาออกที่บริษัทที่ตั้งอยู่ใน4จังหวัด14บริษัทในวันที่15สิงหาคมภายในวันเดียวได้อย่างไรส่วนประเด็นที่2คือเรื่องจริยธรรมของนายกรัฐมนตรียินยอมให้นายทักษิณชินวัตรบิดามาครอบครองตำแหน่งนายกหรือไม่นี่ไม่ใช่เรื่องพ่อลูกแต่ว่าเป็นเรื่องของนายกของแผ่นดินและล่าสุดมีรายงานความเคลื่อนไหวมาจากพรรคพลังประชารัฐที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาลในครั้งนี้นะคะว่ากลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสรวม6คนได้ยื่นใบลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารพรรคแล้วก่อนจะมีการประชุมใหญ่สามัญพรรคพลังประชารัฐวันที่6กันยายนนี้ซึ่งเดิมจะเป็นการประชุมเพื่อเลือกกรรมการชุดใหม่มาแทนกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสอยู่แล้วซึ่งคาดว่านายไพบูลย์นิติตะวันรองหัวหน้าพรรคมาเป็นเลขาธิการพรรคแทนร้อยเอกธรรมนัสค่ะส่วนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568วาระที่2วันนี้เป็นการพิจารณารายมาตรานะคะโดยหนึ่งในงบประมาณที่สำคัญก็คือการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำและงบประมาณของบางโครงการที่มีความซ้ำซ้อนกันค่ะบรรยากาศการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2568วาระที่2ในช่วงเช้านายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานรองประธานสภาคนที่2ทำหน้าที่ประธานในการประชุมช่วงการพิจารณามาตรา14ซึ่งเป็นงบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.กทม.พรรคประชาชนอภิปรายขอตัดงบประมาณ 5% เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันเรื่องปลาหมอคางดำถือเป็นภัยคุกคามจากสัตว์น้ำต่างถิ่นที่ทำลายแหล่งน้ำธรรมชาติไปแล้ว19จังหวัด76อำเภอมีเกษตรกรได้รับผลกระทบกว่า 50,000 รายเป็นสิ่งที่จับต้องได้และเห็นได้ชัดว่าปี2567มีผลกระทบอย่างไรแต่ปี2568งบประมาณที่ขอมาเพิ่มผลผลิตแหล่งน้ำชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้และลดค่าครองชีพให้กับประชาชนจำนวน307ล้านบาทถูกปรับลดไป51ล้านบาทซึ่งในนัทชาเห็นว่ารายการนี้ถ้ากรมประมงทำหน้าที่อย่างเต็มที่ปกป้องแหล่งน้ำปกป้องสัตว์น้ำที่อยู่ในการดูแลของกรมประมงเองก็คงไม่ต้องใช้งบประมาณสูงขนาดนี้ซ้ำร้ายไปกว่านั้นงบประมาณในการที่จะมาแก้ปัญหาวิกฤตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรยกเป็นวาระแห่งชาติเรียบร้อยแล้วในเรื่องของการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นของกรมประมงยังทำได้ไม่ดีพอไม่เท่าไหร่ท่านประธานไม่หนำซ้ำยังอนุมัติงบประมาณไปก่อสร้างศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่จังหวัดของทางท่านรัฐมนตรีอีก208ล้านบาทเป็นงบผูกพัน
ปี68 69 70ปี2568ของงบประมาณไป41ล้านบาทผมคิดว่าไม่ควรอย่างยิ่งณวันนี้สถานการณ์วิกฤตที่สุดหน้าที่หลักของกรมประมงที่ต้องทำเยอะที่สุดและมากที่สุดและควรจะให้น้ำหนักไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงบประมาณในเรื่องของบุคลากรในเรื่องของเวลาและทรัพยากรอื่นๆที่ต้องมุ่งเน้นไปนั่นก็คือเรื่องของวิกฤตการรุกรานจากปลาต่างถิ่นซึ่งสถานการณ์ขณะนี้และเอกสารฉบับนี้ไม่มีรายงานไม่มีเอกสารไม่มีงบประมาณที่จริงใจและจริงจังในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เลยช่วงบ่ายการพิจารณามาตรา16กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE นายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอภิปรายว่าเรื่องงบประมาณในส่วนของโครงการแจ้งเตือนฉุกเฉินแห่งชาติหรือเซลล์บรอดแคสต์ซ้ำซ้อนกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกระทรวงมหาดไทยและทางสำนักปลัดกระทรวง DE ก็แจ้งต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568สภาผู้แทนราษฎรว่าขอปรับลดงบประมาณลงด้วยตัวเองเหลือ 92.57 ล้านบาทลดลงกว่า173นายประกรณ์วุฒิกล่าวต่อว่างบประมาณที่เหลืออยู่ก็ถูกนำมาใช้กับรายการอื่นๆอย่างเช่นค่าเช่าบริการคลาวด์ค่าเช่าสัญญาณสื่อสารเชื่อม CBE ไปยังระบบคลาวด์4รายการประมาณ21ล้านบาทโดยตั้งคำถามว่าระบบคลาวด์เหล่านี้นำไปเก็บข้อมูลอะไรบ้างรายการที่ผมสงสัยที่สุดครับตั้งงบเอาไว้ถึง45ล้านเกือบครึ่งหนึ่งของทั้งโครงการครับท่านประธานคือค่าเช่าทรัพย์สินครับคำถามก็คือเช่าทรัพย์สินอะไรและทำไมต้องใช้เงินมากถึงขนาดนี้และอีกคำถามที่ผมต้องการคำตอบครับคือไอ้ทั้งค่าเช่าคลาวค่าเช่าสัญญาณทั้ง4รายการ 21.5 ล้านบาทเนี่ยมันคือค่าเช่ารายปีราย2ปีราย3ปีหรือเท่าไหร่ครับเราจำเป็นจะต้องใช้งบประมาณจ่ายค่าเช่าเหล่านี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเป็นภาระงบประมาณไปเรื่อยๆใช่หรือไม่ผมจึงต้องถามกรรมาธิการเสียงข้างมากหรือว่าท่านประธานอนุที่พิจารณารายการนี้นะครับว่าได้พิจารณาในรายละเอียดในแต่ละรายการที่ยังคงเหลือไว้92ล้านกว่าเนี่ยอย่างไรบ้างนายประกรณ์วุฒิกล่าวอีกว่านอกจากนี้ยังมีการตั้งงบประมาณในส่วนของค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์10ล้านขณะที่งบประมาณของกรมควบคุมมลพิษที่ตั้งงบประมาณในการสื่อสารและสร้างการรับรู้เรื่องฝุ่น PM2.5 มีเพียง1ล้าน 440,000 บาทเท่านั้นส่วนช่วงค่ำเป็นการอภิปรายในมาตรา22กระทรวงแรงงานซึ่งส.ส.พรรคประชาชนอภิปรายอย่างละเอียดในแต่ละโครงการภายใต้กระทรวงแรงงานโดยนายสิริโรจน์ธนิกุลส.ส.พรรคประชาชนอภิปรายเรียกร้องให้กระทรวงหันมาดูแลผู้ประกอบอาชีพอิสระด้วยสำหรับการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568วงเงินกว่า 3.75 ล้านล้านบาทระหว่างวันที่3ถึง5กันยายนนี้โดยวาระที่2เป็นการพิจารณารายมาตราและวาระที่3ให้ความเห็นชอบร่างทั้งฉบับค่ะบริเวณชายแดนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีการลำเลียงยาเสพติดเข้ามายังภาคกลางอย่างต่อเนื่องนะคะและล่าสุดตำรวจภูธรภาค4และตำรวจภูธรภาค5จับขบวนการลักลอบขนยาเสพติดได้จำนวนร่วม13ล้านเม็ดค่ะการจับกุมผู้ต้องหารับจ้างลำเลียงยาเสพติดได้7ล้านเม็ดครั้งนี้เนื่องจากชุดจับกุมได้รับแจ้งจากชาวบ้านหมู่4ตำบลหนองเดินอำเภอบุงคล้าจังหวัดบึงกาฬว่ารถจักรยานยนต์หายไปและเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นในพื้นที่ป่าสวนยางอยู่ห่างจากริมตลิ่งแม่น้ำโขงประมาณ500เมตรพบรถยนต์กระบะสีเขียว4ประตูบรรทุกสิ่งของเต็มท้ายรถโดยไม่ดับเครื่องยนต์คาดว่าคนขับได้วิ่งหนีไปตำรวจสืบสวนภาค4และสภ.บุงคล้าจึงสืบหาผู้ขับรถนำมา7ล้านเม็ดมาทิ้งไว้กระทั่งทราบชื่อว่านายธีรเดชอายุ32ปีซึ่งใช้เวลาติดตาม12ชั่วโมงในวันเดียวกันจับกุมนายธีรเดชได้ที่บขส.ในอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลตำรวจโทสรายุทธสงวนโพไคผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4แถลงว่าผู้ต้องหารับว่ารับงานผ่านช่องทาง Messenger Facebook ชื่อพารวยพารวยโดยรับงานเป็นรถคุ้มกันมีรถตู้ทึบอีกคันรับงานขนยาเพื่อไปส่งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่รถตู้ยังมาไม่ถึงชาวลาวจึงลำเลียงยาใส่รถกระบะก่อนขณะกำลังจอดรถรอรถตู้ทึบตำรวจได้ไล่ติดตามมาผู้ต้องหาได้ขโมยรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านขับหลบหนีไปแต่ว่าในที่สุดตามจับได้
ขณะที่ภาคเหนือตำรวจภูธรภาค5จับกุมขบวนการค้ายาเสพติดได้ผู้ต้องหา6คนของกลาง30กระสอบรวมยาบ้าทั้งสิ้น6ล้านเม็ดรถยนต์ที่ใช้ลำเลียง2คันรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการดูเส้นทางอีก1คันโดยการจับกุมครั้งนี้เจ้าหน้าที่สืบทราบว่าขบวนการค้ายาเสพติดจะขนยาบ้าจำนวนมากเข้ามาทางชายแดนไทยเมียนมาผ่านเข้ามาในพื้นที่จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังบนถนนเลียบชายแดนแม่สายเชียงแสนกระทั่งพบรถยนต์2คันขับมาจากทางอำเภอแม่สายมุ่งหน้าเข้าสู่เขตอำเภอเชียงแสนแต่รถต้องสงสัยขับเลี่ยงไปเส้นอื่นแล้วขับฝ่าจุดสกัดไปอย่างรวดเร็วมุ่งหน้าไปทางเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสนตำรวจจึงนำรถยนต์ออกไล่ติดตามจนถึงหมู่บ้านห้วยเกียงในอำเภอเชียงแสนแต่เนื่องจากเส้นทางในซอยหมู่บ้านเป็นทางแคบคนขับจึงจอดรถและพากันวิ่งหลบหนีเจ้าหน้าที่จึงไล่จับได้3คนต่อมาเจ้าหน้าที่สามารถติดตามสกัดรถนำทางได้1คันจับผู้ต้องหาได้2คนบริเวณแยกไฟแดงศูนย์ราชการจังหวัดเชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายและมีการขยายผลไปจับกุมผู้ประสานงานในการว่าจ้างลำเลียงยาเสพติดครั้งนี้อีก1คนที่บริเวณสถานีขนส่งจังหวัดเชียงรายพลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครกล่าวว่าการจับกุมครั้งนี้ทางตำรวจได้ตรวจพบรถที่พยายามหลบเลี่ยงไม่เข้าด่านตรวจ2คันพบกระบะสีดำซึ่งพบภายหลังว่าเป็นรถสวมป้ายทะเบียนและกระบะอีก1คันทางหัวหน้าด่านตรวจเห็นผิดสังเกตจึงนำกำลังติดตามแล้วมีชาย3คนวิ่งหลบหนีออกจากรถหลังจับได้ทั้ง6คนพบว่าผู้ต้องหาเป็นชนเผ่าในอำเภอเวียงแก่นสารภาพว่ามีการสั่งการจากประเทศเพื่อนบ้านกับคนที่สั่งการในเชียงรายทั้งนี้ยังพบว่าในทีมงานม้งที่ร่วมกับผู้สั่งการทำมาแล้ว3ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่4ใช้เส้นทางจากอำเภอแม่สายไปอำเภอเชียงแสนเข้าอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาไปยังส่วนกลางที่จังหวัดอ่างทองนนทบุรีโดยครั้งนี้จะไปส่งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะส่วนอีกเรื่องนึงนะคะข่าวสามมิติได้รับข้อมูลร้องเรียนจากทางเจ้าหน้าที่กลุ่มหนึ่งว่าพบความผิดปกติในการใช้เงินงบประมาณของรัฐรวมกว่า10โครงการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีก่อนจะรวบรวมหลักฐานให้สภามหาวิทยาลัยตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาความจริงซึ่งผลปรากฏว่ามีผู้บริหารกลุ่มหนึ่งที่เข้าไปเกี่ยวข้องและมีความผิดจริงตามที่ถูกกล่าวหาก่อนหน้านี้มีการส่งเรื่องและหลักฐานไปให้กับทางปปช.และปปท.แล้วเพื่อให้เร่งดำเนินการสอบสวนและดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะเกรงว่าหากปล่อยไปจะกระทบต่อการจัดการศึกษางบประมาณรวมถึงภาพลักษณ์ของสถาบันติดตามจากรายงานคุณสายชนวัชนุชาค่ะรายงานการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการต่างๆที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีถูกส่งให้สภามหาวิทยาลัยตรวจสอบหลังพบข้อมูลร้องเรียนอาจมีการทุจริตเกิดขึ้นจากผู้บริหารระดับสูงกลุ่มหนึ่งโครงการแรกคือการจัดทำเหรียญพระทองคำสำหรับผู้เกษียณอายุราชการปี2565ที่ถูกตั้งข้อสังเกต4ประเด็นคือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุเพราะผู้ประกอบการมีคุณสมบัติไม่ครบองค์ประกอบในการจัดจ้างด้วยวิธีการคัดเลือกการกำหนด TOR ไม่มีที่มาของราคากลางและใบเสนอราคาเทียบ3บริษัทเช่นกำหนดน้ำหนักทองคำไว้ที่14กรัมและเปอร์เซ็นต์ทองคำ 96.5หรือกำหนดราคากลาง 34,000 บาทต่อเหรียญแต่ราคาทองในขณะนั้นคือ 3,079 บาทมีผู้ยื่นเสนอราคาเพียงรายเดียวซึ่งวัตถุประสงค์จดทะเบียนไม่เกี่ยวข้องกับการจัดทำหรือจัดจำหน่ายพระทองคำการตรวจรับพัสดุไม่ตรงตาม TOR ทั้งน้ำหนักและเปอร์เซ็นต์ทองคำน้อยกว่าที่กำหนดไว้คือวิธีการเนี่ยเขาก็หาบริษัทที่เกี่ยวข้องมา3รายแต่ว่าทุกครั้งที่เลือกนะครับจะเลือกเจ้าเนี้ยเลือกเป็น10ครั้งที่จ้างที่ผ่านมานะครับเลือกเจ้านี้เป็น10ครั้งแล้วครั้งนี้ก็เหมือนกันเชิญมา3รายแต่คนมาเสนอคือเจ้านี้เพียงรายเดียวพอเขาเห็นวาระการประชุมเนี่ยว่ามีเรื่องที่จะแจ้งทุจริตอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยเขาก็ทำหนังสือมาก่อนเลยว่าไม่รับรู้ไม่รับทราบคำว่าไม่รับรู้ไม่รับทราบมันทำให้เกิดอะไรเกิดขึ้นครับก็คือมันไม่มีมันเหมือนกับว่าสภายังไม่ได้รับการรายงานประเด็นที่2คือการเรียกรับผลประโยชน์จากร้านสะดวกซักแห่งหนึ่งในมหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการสอบสวนพบหลักฐานสำคัญคือบันทึกการโอนเงินจากเจ้าของร้านให้กับผู้อำนวยการกองคนหนึ่งจำนวน10รายการเป็นเงิน 120,000 บาทในรายงานสอบสวนผู้อำนวยการกองอ้างว่าเป็นเงินค่าซื้อขายพระเครื่องแต่เจ้าของร้านสะดวกซักยอมรับว่าจ่ายเพื่อผลประโยชน์การต่อสัญญาและการทำธุรกิจอื่นในพื้นที่มหาวิทยาลัยผลสอบของคณะกรรมการจึงสรุปได้ว่า
เป็นการใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเรียกรับผลประโยชน์และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเจ้าตัวพยายามจะบอกว่าก็มีการซื้อขายพระกันแต่ไอ้คนจ่ายตังค์นี่มันมายืนยันในที่ประชุมกรรมการสภาเลยนะมีบันทึกทุกอย่างมีทุกอย่างมีสลิปมันเอาสลิปมายืนยันแล้วเจ้าตัวมายืนยันในที่ประชุมสภาสภายังเฉยเลยวันนี้ผอ.คนนี้ยังอยู่ไม่มีการดำเนินการใดๆทั้งสิ้นยังลอยนวลนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งจากกว่า10โครงการที่พบความผิดปกติโดยแยกเป็นประเด็นที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงสรุปแล้วคือทุจริตการจัดทำเหรียญพระทองคำการเรียกรับผลประโยชน์จากร้านสะดวกซักการล็อกสเปคจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์หอพักนักศึกษาการคัดเลือกผู้รับจ้างโรงผลิตน้ำดื่มส่วนประเด็นที่ยังอยู่ในระหว่างการสอบสวนคือการเดินทางไปทำ MOU อย่างผิดระเบียบกรณีการคุกคามทางเพศของผู้บริหารการใช้รถราชการอย่างผิดระเบียบการทำสัญญาสถานีวิทยุกับบริษัทเอกชนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และการเบิกจ่ายเงินค่าอบรมเป็นเท็จประเด็นเหล่านี้แม้จะถูกสอบสวนโดยสภามหาวิทยาลัยและได้ข้อสรุปว่ามีความผิดจริงแต่ก็ไม่สามารถดำเนินการเอาผิดต่อได้ทำให้เกิดความกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะเรื่องการป้องกันการทุจริตซึ่งรายงาน ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐปี2567มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีถูกจัดให้อยู่อันดับที่87ซึ่งเป็นอันดับสุดท้ายของสถาบันอุดมศึกษากรรมการภายในมันเท่ากับผู้ทรงวุฒิภายนอกอ่ะมันมี29คนนะครับก็เหมือน14 14มีผมเป็นนายกสภาก็เป็นเสียงที่15ถ้าเขาจับกรรมการผู้ทรงวุฒิภายนอกได้คน2คนเสียงมากลากไปแล้วมันการอะไรนะระบบมันมีการเอื้ออำนวยกับไอ้กรรมการสภาที่อยู่ภายในเนี่ยมีการต่างตอบแทนล่าสุดรายงานการสอบสวนและหลักฐานทั้งหมดถูกส่งให้หน่วยงานภายนอกเช่นปปช.และปปท.ตรวจสอบต่อโดยเฉพาะบางโครงการที่เริ่มพบหลักฐานใหม่ว่าอาจมีผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยหลายคนเกี่ยวข้องด้วยสายชลวัชนุชาข่าวสามมิติรายงานทัพพาราลิมปิกไทยมีลุ้นอีก3เหรียญทองในคืนนี้นะคะจากสายสุนีจะนะแข่งวีลแชร์ฟันดาประเภทฟอยลุ้นเหรียญทองที่2ให้กับตัวเองค่ะขณะที่นักวีลแชร์เรซซิ่ง100เมตรของไทย2คนจะลงป้องกันแชมป์ติดตามในรายงานคุณณัฐวัฒน์อิงควิธานค่ะพาราลิมปิก2024ที่กรุงปารีสนะครับคืนนี้เรายังมีลุ้นเหรียญทองเพิ่มนะครับพงศกรแปรยอและอธิวัฒน์แพงเหนือแชมป์เก่าวีลแชร์เรซซิ่ง100เมตรในคลาสของตัวเองผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ทั้งคู่นะครับขณะที่ฟันดาบหญิงสายสุนีจันะหลังจากที่สร้างบริษัทได้เหรียญทองประเภทเซเบอร์ยังได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงเหรียญทองการแข่งขันประเภทฟอยในคืนนี้อีกด้วยครับพาราลิมปิก2024วิวแชร์ฟันดาบประเภทฟอยรอบรองชนะเลิศจบไปเมื่อช่วง2ทุ่มที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทยครับสายสุนีจันะพลิกสถานการณ์จากที่ตามหลังอัมริซากุระอิจากญี่ปุ่น10-14แซง5คะแนนรวดเอาชนะไปแบบตื่นเต้น15-14ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศประเภทฟอยลุ้นเหรียญทองที่2ของตัวเองในพาราลิมปิกครั้งนี้เรียกว่าเป็นหนังม้วนเดิมครับจะชิงชนะเลิศกับเซียวหลงจากจีนเหมือนเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาในประเภทฟันดาบเซเบอร์บุคคลหญิงคลาส B สายสุนิจนะมือวางอันดับ4เฉือนชนะเซียวหลงมืออันดับ3จากจีนตัดสินกันในคะแนนสุดท้ายชนะไป15-14ทำให้สายสุนีคว้าเหรียญทองที่4ให้กับทัพพาราลิมปิกไทยเท่ากับว่าสายสุนีคว้าเหรียญรางวัลฟันดาบพาราลิมปิกครบทั้ง3ประเภทในช่วง20ปีที่ผ่านมาครับทั้งประเภทเอเป้ที่ใช้ดาบแทงพื้นที่เป้าหมายไม่จำกัดและดาบมีน้ำหนักมากที่สุดประเภทฟอยแทงคู่ต่อสู้บริเวณลำตัวและประเภทเซเบอร์ซึ่งมีพื้นที่เป้าหมายแทงคู่ต่อสู้เหนือสะโพกขึ้นไปยกเว้นศีรษะและมือไปฟังความรู้สึกของสายสุนีจนะหลังจากที่คว้าเหรียญทองเมื่อคืนที่ผ่านมาก่อนจะชิงอีกหนึ่งเหรียญทองในคืนนี้ครับใช่ค่ะเป็นเหรียญแรกในพาราลิมปิกแล้วเป็นเหรียญทองด้วยค่ะแล้วก็ปกติเซเบอร์เป็นดาบ3ค่ะไม่ได้ดาบ1แล้วได้เหรียญทองมันเหมือนมันปลดล็อกหมดเลยอะค่ะเพราะว่าแบบยังมีดาบที่แบบเป็นหลักอะยังรออยู่แต่ดาบเนี้ยเหมือนมาแล้วก็วัดใจเลยอะค่ะว่าถ้าได้ก็คือได้ที่เหลือคือกำไรหมดซ้อมมากันเยอะมากแล้วค่ะแค่บอกว่าทำให้ดีที่สุดให้พี่เชื่อมั่นในตัวเองถ้าเกิดเราพลาดไปแล้วให้ทิ้งไปให้เริ่มคิดแต้มใหม่เล่นใหม่ไปเรื่อยๆเอาใหม่ไปเรื่อยๆก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่ส่งแรงใจแรงเชียร์จริงๆอ่ะเชียร์พวกเราตั้งแต่แรกนะคะตั้งแต่กีฬาอื่นเริ่มตั้งแต่วันแรกนะคะก็ขอบคุณค่ะที่เชียร์สายสุนีนะคะ
ไสยสุนียังมีแข่งอีก4รายการนะคะยังไงก็ส่งกำลังใจให้สายสุนีต่อนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับแววสายสุนีจนะอายุ50ปีเธอเกิดมามีร่างกายครบสมบูรณ์ครับแต่ตอนเธออายุ17ปีประสบอุบัติเหตุถูกรถชนพอฟื้นขึ้นมาพบว่าช่วงล่างของร่างกายไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ครับกลายเป็นผู้พิการทันทีเธอเคยพยายามจะฆ่าตัวตายเพราะไม่ต้องการเป็นภาระของครอบครัวแต่สุดท้ายก็ได้คุณแม่เป็นกำลังใจให้สู้ต่อแล้วก็ฝึกฝนวิลแชร์ฟันดาบจนได้แข่งขันโอลิมปิกของผู้พิการและได้เหรียญรางวัลนับตั้งแต่ปี2004มาถึงครั้งนี้รวม6ครั้งได้มาแล้ว3เหรียญทอง1เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงครั้งนี้นับเป็นเหรียญที่7ของเธอในวัย50ปีและยังมีลุ้นได้เหรียญทองที่4ของตัวเองในการแข่งขันนัดชิงเหรียญทองฟันดาบประเภทฟอยล์ในคืนนี้แข่งขันตี 1:15 นาทีตามเวลาประเทศไทยครับขณะที่เทเบิลเทนนิสพาราลิมปิกชายเดี่ยวคลาส MS4 รอบก่อนรองชนะเลิศวันชัยชัยวุฒิเอาชนะคาซูกิชิชิโนะจากญี่ปุ่น3-1เกมวันชัยชัยวุฒิผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศพร้อมกับการันตีเหรียญทองแดงเป็นอย่างน้อยทางด้านวิลแชร์เรซซิ่ง100เมตรคลาส T53 รอบแรกพงศกรแปรยอแชมป์เก่าชาวไทยเข้าเส้นชัยเป็นที่2ในฮีทเวลา 14.88 วินาทีผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศตามคาดเช่นเดียวกับพิเชษฐ์กลุ่มเกตทำเวลา 15.48 วินาทีสำหรับพงศกรแปรยอเป็นเจ้าของสถิติพาราลิมปิกทำเวลา 14.20 ทำไว้ตอนที่คว้าเหรียญทองครั้งก่อนที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยจะป้องกันแชมป์เวลาเที่ยงคืน14นาทีคืนนี้ตามเวลาประเทศไทยหลังจากก่อนหน้านี้พงศกรแปรยอสามารถป้องกันแชมป์ระยะ400เมตรได้เหรียญทองแรกของตัวเองไปก่อนหน้านี้แล้วส่วนวิลแชร์เรซซิ่ง100เมตรคลาส T54 ความบกพร่องของกล้ามเนื้อต่างจากคลาส T53 ครับในรอบแรกอธิวัตรแพงเหนือทำเวลาเป็นอันดับ1ในฮีท 13.71 วินาทีผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศตามคาดเช่นเดียวกับพิพัฒน์พงษ์เสียงล้ำสำหรับอธิวัตรแพงเหนือเป็นแชมป์เก่าจากโตเกียวเกมส์และเป็นเจ้าของสถิติโลกวิลแชร์เรซซิ่ง100เมตรคลาส T54 ทำเอาไว้ 13.63 วินาทีในศึกชิงแชมป์โลกเมื่อปีที่แล้วครับก็ส่งกำลังใจเชียร์กันนะครับสำหรับนักกีฬาพาราลิมปิกไทยนะครับคืนนี้เรามีลุ้นในการแข่งขันกรีฑาวิลแชร์เรซซิ่ง100เมตรทั้งคลาส T53 และคลาส T54 พงศกรแปรยอจะลงแข่งขันเวลาเที่ยงคืน14นาทีขณะที่อธิวัตรแพงเหนือก็จะลงป้องกันแชมป์เวลาเที่ยงคืน25นาทีนะครับจากนั้นสายสุนีจันนะจะแข่งขันนัดชิงเหรียญทองฟันดาบหญิงประเภทฟอยล์เวลาตี 1:15 นาทีตามเวลาประเทศไทยก็ลุ้นกันว่าคืนนี้เราจะมีเหรียญทองเพิ่มอีกหรือไม่นะครับณัฐวัฒน์อินทวิธานข่าว3มิติรายงานหลายข่าว3มิติคืนนี้และท่านด้วยบรรยากาศของงานเทศกาลประจำปีของหมู่บ้านริมทะเลสาบเมืองกองวิเย่ของเบนินนะคะเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองประวัติศาสตร์รวมถึงมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนานในงานก็มีการแข่งขันพายเรือแคนูรวมถึงการเต้นรำบนเรืออย่างสนุกค่ะคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ